สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์เป็นแคสเกมไทแอนด์ซันลัมเบอร์โคยเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็เสร็จสิ้นการฟาร์มการอะไรเป็นที่เรียบร้อยผมนะตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะรับมือตอนคืนที่3กันแล้วผมนะผมไม่รู้มันจะยากขึ้นขนาดไหนมาลองกันเลยก็แล้วกันนะผมนะมา ถึงเวลาแล้วเป็นวันที่แปลกนะจะนอนยังนอนแต่ไม่ได้นอนเลยแหละจัดมาแล้วผมเพิ่งตื่นเนี่ยแม่งผมจะมีประสาทมีรีแอคชั่นพอที่จะรับมือได้แบบว่าเนี่ยลองดูแล้วกันมั้ยกูดไนท์นะมันไม่กูดไนท์หรอกแม่งแบดไนท์กูบอกเลย โอเคว่ะฝากเลเตอร์แดดไนท์โดนแน่นอนซึ่งเราก็ได้รู้เรื่องราวของหุ่นตัวใหม่มันจะมาแบบไอ้ซัมเมอร์แคลปป่าวะรู้เรื่องตัวไหนปุ๊บแม่งโผล่มาอีกปั๊บWhen you hear monster voice light click to turn off the living room light you have enough time do your author call it first okay ผมเนี่ยถ้าได้ยินเสียงมอนสเตอร์ต้องปิดไฟใน living room ด้วยการกดคลิกขวาเขาบอกว่าคุณมีเวลามากพอดังนั้นทำสิ่งจำเป็นอย่างอื่นไปก่อนโอเคขอบคุณที่บอกนอกนั้นก็คงเหมือนเดิมงั้นก็ let's go แปลว่าไอ้ตัวที่ส่งเสียงน่าจะเป็นตัวใหม่อะผมเนี่ยซึ่งจะให้ดีอย่ารู้เลยว่าเป็นตัวไหนเพราะถ้ารู้แล้วน่าจะตายเบดรูมไม่จะเป็นต้องกลับไปรับมือใช่ไหมณตอนนี้มีใครโผล่มาที่เบดรูมที่ผมต้องไปคอยรับมือจากห้องนอนตอนนี้ก็รับมือแค่ตรง living room พอผมพยายามฟังเสียงไปด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงไปยังโอเคเขาบอกมีเวลามากพอดังนั้นรับมือที่อื่นไปก่อนแล้วค่อยปิดไฟได้เสียงแล้วเมื่อกี้เสียงโอ้นั่นไงไอซีเบิร์ดนักร้องที่หายไปครับผมนะมันมาหาเราจริงด้วยทำไมทุกคนแม่งชอบมาหาเราวะแล้วกูไปทำไมเนี่ยกูมาทางนี้ทำไมเนี่ยกูมาทางนี้ทำไมเนี่ยทางนี้ใช่ครับผมนะนั่นคือซีเบิร์ดเดี๋ยวซัมเมอร์แคลปเดี๋ยวเช็ดหมดไปฉายกูหมดฟักเดี๋ยวปิดโอเคแล้วก็มีคนเคาะน่าเป็นหน้าต่างฝั่งนี้โอเคฮึบโอเคโกเลยกลับไปเติมแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่โอเค thank you กลับมาที่เดิมไปที่ summer cap โอเคไม่มีใครด้านซ้ายมาแล้วปิดโอเคด้านขวาทำไมผมรับมือตัวนั้นแล้ว sleep insurance ผมไม่ขึ้นวะเพราะผมปิดก่อนเวลาป่ะมาแล้วปิดไม่ดินเสียงเคาะไปจัดการเสียงเคาะไม่โนกูกดผิดโนฟักฟักฟักคุณมีเวลามากพอใช่ไหมมีเวลามากพอแน่นะโอเคปิดไฟโอ้มันอุ้ยอะไรคืออะไรมันไม่ฆ่าผมนะมันแค่ดูดแบตเตอรี่ผมรู้สึกแล้วผมก็กลับไปเอาแบตเตอรี่อย่างไวโอเคมันคือพลังของไอ้ตัวนั้นเหรอมันไม่ได้ฆ่าผมทีเดียวมันแค่ดูดพลังงานผมเหรอถ้าแค่นั้นก็ยังโอเคอยู่นะปิดโอเคเนี่ยรอให้มันขึ้นมาจะได้สลิปอินชูแลนซ์อ๋อเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่ามันโผล่มาแค่หน้ามันจะยังไม่ได้อะไรผมต้องรอให้มันมาถึงตรงหน้าต่างก่อนแล้วค่อยรับมือว่างั้นตอนนี้ถ้ารับมือไปจะไม่ได้สลิปอินชูแลนซ์งั้นรอไปแป๊บนึงมายังยังไม่มาผมจะลองดูโอ้ยชิปเป๋งไม่ได้นี่หว่าก็คือก็ต้องปิดเลยเปล่าวะไม่คือแบบตอนที่ผมรับมือไอตัวที่มันหลบอยู่ตรงหน้าต่างเห็นแค่หน้านั่นน่ะมันไม่ได้สลิปเอนชูแลนซ์ไงไม่ได้เกรดเพิ่มผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องรอมันออกมาหรือเปล่าไม่ใช่ผมต้องรับมือเลยรับมือมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะแม่งรับมือตัวนั้นเสียเวลาฟรีมันไม่ได้อะไรเลย ตัวอื่นยังได้ค่านี้เพิ่มขึ้นมารับมือนั้นไม่ได้อะไรเลยจะว่าไปเดี๋ยวผมเอาหน้าจอขึ้นมาโอเค
เดี๋ยวท่านจะไม่เห็นว่าแบตผมโดนลดกับผมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นณตอนนี้นะผมว่าผมยังพอไหวอยู่ผมก็แค่รับมือทุกตัวที่เจอไปยากเลยตอนมีเสียงเคาะให้ไปที่หน้าต่างมันจะมีตัวร่างแรกโผล่มานอกนั้นต้องคอยเสิร์ชดูร่างสองเองเพราะมันไม่มีเสียงซัมเมอร์แคลปต้องคอยเช็คเองไม่มีเสียงเหมือนกันโดยรวมนะตอนนี้ผมพอจะเข้าใจแทบทุกตัวแล้วตัวแรกจะง่ายสุดว่ามีเสียงคอชัดเจนว่าแม่งมาเนี่ยมันไม่ได้อะแม่งบางทีมันก็ได้นะบางทีมันก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมรับมือตัวนั้นเป็นตัวไอ้ร่างสองนี่คือโกงมากผมนะมันจะมาหลอกเราแท้ๆแต่รับมือแล้วไม่ได้อะไรเลยโอเคตัวนั้นมายาโดโนยาโดนั่นๆพาแล้วทางนู้นทางนู้นมันจะอยู่นู้นปิดโอ้โหสองตัวพร้อมกันโอเคกลับมาที่เดิมปิดโอ้ช้าไปป่ะยังไม่ช้าไปเนาะโอ้หมอกมาด้วยกลับไปเติมแบตจริงไม่ต้องกลับมาก็ได้แต่ก็โอเคมั้ยเมื่อกี้มันอยู่2ตัวพร้อมกันหน้าต่างเดียวก็ได้เหรอวะสะดุ้งเลยผมเมื่อกี้2ตัวรวมกันหน้าต่างเดียวเกือบไปแล้วไม่ล่ะซัมเมอร์ครับหูไม่ได้ดูนั่นชิดๆๆโอเคเดี๋ยวเสียงเคาะนี่ตัวนั้นน่าจะมาฝั่งนู้นไปทีรอไอ้ชูแลนด์ไม่โผล่วะแต่ทำไมบางทีมันก็ไม่ได้วะงงอ่ะบางทีปกติเรารับมือได้ก็ต้องได้เอชแลนสิวะบางทีก็ไม่ได้ผมก็เลยงงคัมออนแมนอย่าโกงตัวรับมือไปแล้วเอาเอชแลนไม่ตูปิดจึ๊บได้แล้วหรือตรงหน้าต่างนี่รับมือครั้งเดียวไม่พอต้องรับมือ2ครั้งจะได้1ขีดอะไรแบบนี้ปะแม่งเคาะแล้วแม่งเคาะแล้วมึงรีบไปเลยเร็วมันเคาะกูแล้วเร็วนั่นไงไอเวนซิเปชูแลนดันโอ้ซัมเมอร์คลับมาอ่ะมันนั่นมาจังหวะแบบนี้ให้ผมทำไงวะแม่งเอ้ยดีนะผมแบ่งพาร์ทนี้เอาไว้ตอนเล่นด่านนี้พอดีผมเนี่ยผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ง่ายแต่ตอนแรกผมก็จะผ่านแล้วนะถ้าผมไม่ติดลองนั่นเสียดายตอนแรกผมก็จะผ่านแล้วแหละแม่งถ้าตูไม่ติดลองของเรื่องนี้สอยรู้ว่าอย่าลองดีลองของอย่าลองพิสูจน์แต่ก็ดีเหมือนกันครับผมเนี่ยพาร์ทนี้ได้เห็นฉากจัมป์สแกร์ที่2คืนแรกไม่เห็นเพราะผมโปรเกินงอแต่ละอันนี่น่ากลัวใช่เล่นต้องบอกอย่างนึงเลยว่าหุ่นเกมนี้แม่งน่ากลัวทั้งนั้นเลยตอนเป็นเกมฟาร์มมันก็น่ารักดีนะพอเป็นหุ่นหล่อแล้วแบบโหหุ่นมันสภาพเละมากอะแบบน่ากลัวใช่เล่นอันนั้นคือช้าไปใช่ไหมคือแบบว่ามันมาช้าแล้วมันก็ไม่ได้หลอกไม่ได้ฆ่าเราทีเดียวด้วยดังนั้นเมื่อไหร่มันจะมากันเนี่ยเคยผมต้องคำนวณเวลาด้วยไหมเวลาปิดม่านมันจะไปเร็วแค่ไหนเพราะถ้าอยู่นานไปมันเสียเวลามาแล้วผมเช็คให้แน่ใจก่อนว่าซัมเมอร์แคลปไม่มาโอเคงั้นปิดไฟได้เนี่ยแล้วมึงก็มาขอเอาตอนที่กูปิดไฟอ่ะมึงดูดีไอตอนกูไม่ปิดไฟแม่งไม่คอเว้ยเพราะกูปิดปุ๊บมึงคอปั๊บเลยเนี่ยแล้วกูไปไหนเนี่ยกูไปผิดทางกูโดนหลอกแน่นอนแม่งเอ้ยไม่ข้างนู้น2ตัวมารวมกันเมื่อกี้รอดได้ยังไงวะผมเรียกผมใช้เวลาเยอะไปจะว่าอะไรสมาร์ทแคปอยู่ในซัมเมอร์แคปนะอย่าลืมโอเคเด่นผมกลับไปเติมแบตเตอรี่เลยแม่งมันชอบมาจังหวะแบบนั้นน่ะแล้วผมทำไงวะอันนี้คือโกงจริงผมจะไปทำอะไรได้อะว่าจะต้องคอยคำนวณด้วยว่าผมรับมือไอ้นั่นไปนานหรือยัง
ถ้าเกิดว่าเพิ่งรับมือไปก็ปิดไฟเลยถ้าเกิดไม่รับมือตั้งนานแล้วอย่าเพิ่งปิดก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะโดนก่อนเนี่ยมันไม่มาเนี่ยสักพักพอเสียงมาปุ๊บนะผมกดปุ๊บมันก็จะมาตอนจังหวะนั้นแต่ตอนนี้เสียงไม่มาก็โอเคมาแล้วโอเคไปดูซัมเมอร์แคลปรับมือซัมเมอร์แคลปเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เพราะว่ามันเพิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยมาคอตอนนี้นะคอตอนนี้นี่โกงจริงนะอุ้ยได้ไงอ่ะก็กูก็รับมือถูกแล้วคืออะไรวะผมทำอะไรผิดเนี่ยชิดชิดโอเคกลับแบตเตอรี่ก่อนผมทำอะไรผิดวะแห่งโอเคซัมเมอร์แคลปโอเคมีเสียงเคาะไอตัวเวอร์ชันหนึ่งโอเคประมาณนี้ความเร็วได้อยู่โอ้ซัมเมอร์แคลปชิดชิดได้โอเคแค่ทีเดียวผมนะไม่น่ายากโอเค come on โชคดีที่ตัวนั้นไม่ฆ่ามาแล้วแป๊บหนึ่งซัมเมอร์แคปไม่มีปิดเลยตอนนี้แล้วมันก็จะเคาะเนี่ยนั่นๆๆๆๆๆๆเร็วๆๆๆๆๆๆๆโอเคหมดบายกลับบ้านนอนวินฮู้นะคืน3ยังพอได้ผมนะแต่ผมเริ่มจะรู้สึกลำบากแล้วคืน3เริ่มจะรู้สึกลำบากคืน4นี่มีสิทธิ์ตายสูงโอฮาโยโกไซมัสอารุณสวัสดิ์พร้อมที่จะเริ่มวันนี้หรือยังฮะมาเริ่มกันด้วยประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะคำตอบคือใช่อ้าวฉันมีเรื่องอะไรมีอะไรบางอย่างน่าสนใจจะโชว์ให้นายดูเออไม่ต้องสนใจรีบไปอ้าวชิบหายแล้วกบมาเยอะน่าจะแจ้งข่าวหุ่นไปก่อกวนชาวบ้านอีกแล้วผมเนี่ยโอฮาโยหวัดดีคุณตำรวจแล้วคุณมาทำอะไรที่สถานที่แห่งนี้ที่มันมีแต่ไม้ล่ะอย่ามาเล่นตัวเลยนายก็รู้ว่าฉันมาทำไมฉันต้องการจะเห็นหลักฐานหลักฐานอ๋อที่บอกไปว่าหลักฐานที่ผมบอกว่านั่นไม่ใช่หุ่นของเราที่ไปก่อกวนชาวบ้านอ๋อใช่ฉันมีหลักฐานผมไม่รู้ว่าไปวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนะมันน่าจะอยู่ที่สักแห่งในใต้ตู้แล้วนะแต่ผมหาไม่เจออ่ะโหแย่จังเลยอ่ะขอเวลาสักไม่กี่ชั่วโมงนะบ้าตั้งชั่วโมงนึงถ้ามันอยู่ตั้งก็ไปหยิบดีวะทำไมอ่ะโหทำไมทำตัวเป็นกบอย่างเงี้ยโอเคช่างแม่มแล้วเอ็งโดนจับข้อหารบกวนการนอนแล้วก็การฆาตกรรมฆาตกรรมผมไปฆาตกรรมอะไรตอนไหนแล้วฮะผมโดนข้อหานี้ได้ยังไงแกก็รู้ว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรนกถูกฆ่าโดยหนึ่งในชิปโปแมทของแกเมื่อคืนโอ้ไปฆ่าใครเข้าที่ไหนวะเนี่ยผมต้องการทีวีวะมานี่เดี๋ยวนี้เลยพูดเรื่องอะไรเนี่ยมากับฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นละก็โอ้เอาแล้วไอ้สองพ่อลูกนี่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคดีอาชญากรรมแล้วไหมล่ะมึงทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงานนั่นเนี่ยอ๋อไม่ความรุนแรงมันไม่ใช่คำตอบที่ดีนะแล้วเองเนี่ยรู้ไหมเองทำกับใครนั่นตำรวจนะเว้ย นั่นคือสิ่งที่แม่นายบอกฉันเสมอนะไม่นะแต่ว่าเทคนิคนั่นใช้ได้เลยลูกเอ๋ยเป็นเด็กดีมากโหพ่อมันก็ไปสั่งสอนลูกได้ดีเลยลูกควรจะจับมันไปโยนไว้ที่ซากที่เก็บขยะของเมืองนะพอมันตื่นมาจะได้คิดว่ามันดื่มเหล้ามากไปโอ้โหตบเจ้าพนักงานทำลายหลักฐานโอ้เอาไปทิ้งที่ซากขยะหลังเมืองตรงไหนอ่ะชิปหายแล้วกูจะแบกไปอย่างงี้นะเดินออกไปคนก็เห็นแล้วว่ะเอาแล้วครับผมนะตอนนี้ลูกเราตอนแรกที่สดใสบริสุทธิ์อินโนเซนต์ไม่ใช่แล้วผมนะเป็นผู้ต้องหาหนึ่งในผู้ต้องหาจัดการเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจ
ลงมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานนี่ติดคุกกี่ปีวะเนี่ย เอาแล้วเองหลังเมืองมันอยู่ที่ไหนอะหลังเมืองไหนวะแบ็กอารี่หลังเมืองมันหมายถึงที่ไหนไม่ใช่ว่าเราก็ต้องเข้าเมืองไปแหละถ้าต้องเข้าเมืองแล้วคนมันจะไม่เห็นดูแหละว่าตูแบกตำรวจมาอยู่บนหัวกูเนี่ยคนมันจะไม่สงสัยอะไรกูเลยเหรอต้นมงต้นไม้ไม่ปลูกแล้วผมนะดูก่อคดีอาชญากรรมแล้วหันหลังกลับไม่ได้แล้วผมนะตอนนี้หันหลังกลับต่อไปไม่ได้แล้วโอ้ปาไปแล้วครับผมนะโอเคผมนึกว่าต้องเข้าเมืองนี่ปาอยู่ตรงกองขยะมันไม่ตายใช่ไหมวอยวัดตื่นมาไม่รู้ตัวครับผมนะเย่โอเคมาที่ดัมฉันมีอะไรบางอย่างน่าสนใจจะบอกเธอดัมคืออะไรอ่ะบ้านเราไง แต่ไปว่าวันนี้เราพักไว้เท่านี้ก่อนกันครับผมนะก็มารับมือคืน3ไปแล้วก็ในเรื่องเริ่มเข้มข้นเรื่อยๆผมนะตอนนี้เรากลายเป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดโจมตีเจ้าพนักงานติดคุกกี่ปีก็ไม่รู้ผมนะพ่อเราก็ไม่ได้ห้ามเลยหมดนะส่งเสริมเป็นพ่อที่ดีมากโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมทางผลงานใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อไว้กันกดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอไปกับคุณบ่ายหน่อยกู๊ดไนท์